ศึกการแข่งขันไทยลีกนัดที่9ประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกสปอร์ตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับประเดิมด้วยคู่แรกครับสโมสรราชบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับประสาทสายฟ้าเปิดบ้านเจอหนองบัวพิทยาพญาไก่ชนเวลา 18:30 น.เตะที่สนามบุรีรัมย์ทับช้างอารีนาและคู่ที่3ครับของวันนี้คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ของศึกไทยลีกเลยก็ว่าได้ณช่วงเวลานี้ครับชลบุรีฉลามชนเปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะกันที่สนามชลบุรีเวลา 19:00 น.ก็เป็นคู่ที่แบบยิ่งใหญ่ที่น่าจับตาดูมากๆครับสำหรับวันนี้ระหว่างคู่ชลบุรีกับคู่แบงคอกครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับ